สายตาเฮาไกลกันทั้งฟ้าช่วงเทศกาลออกพรรษาไหลดวงไฟเดือนเพ็ญสองล่านำพาถึงความงดงามตะการตาริมฝั่งแม่น้ำโขงร่วมรักษาภูมิปัญญาไทยสืบไว้คู่แผ่นดินเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนำสู่วิถีหลักของความพอเพียงเป็นตำนานแห่งความรักเมื่ออดีตกาลที่ผ่านมาหนุ่มสาวพบรักกันในงานออกพรรษาไหลเรือไฟทำให้หัวใจคิดไฟปัญหาเลยมีที่มาของตำนานสาวไฟอ้ายมีตำนานพยาว่านางเอ๋ยท่านพุทธกยังหูเอื่อนพุทธกินเดือดยังหูอิ่มบัดท้ายคิดพอดนองบ่มีมือเอื่อนอิ่มเป็ดขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับลูกหลานโรงเรียนราชสามัคคีตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม